3คนก็เลยเห็นว่าไปด้วยกันไม่เคยไม่เคยไม่เคยก็ไปจุฬานี่คือแบบไปหาเพื่อนหรือไปทำอะไรแบบไม่ไม่มีเพื่อนอยู่จุฬาเคยเข้าไปไหมไม่เคยเข้าไปแบบจริงจังแล้วเดี๋ยวมันลามไปถึงไหนกันนี่ค่ะว่ามั่นกันแล้วด้วยนั่นสิครับก็งงเหมือนกันพี่อาจจะเป็นแบบทำบุญนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะคิดไปก็ได้เนาะอะไรมันเงียบไม่มีใช่ไหมคะมันเงียบไม่มีครับเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หรือเปล่าที่เราไม่รู้อันนี้ไม่มีแน่แน่ก็งงงงแต่ไปรับอยู่อะไรนะครับจริงๆเป็นไปได้ไหมคะจะมั่นกันในอนาคตอะไรอย่างนี้โอ้นี่เรื่องพวกนี้เนาะเราเจอใครเยอะในชีวิตเนาะเราไม่ยังไม่อยากไปที่ตรงนี้มากกว่ามีทางน้องแฉกมีแต่พวกพี่เลยครับจริงก็จับมาหลายปีนะครับก็โอเคนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากใช่ก็สบายสบายครับไม่มีอะไรเบิร์ดครับจริงแล้วสบายแล้วเดี๋ยวมันมีหนังสือเล่มนึงเขียนว่าตอนนี้เราดรอปลงเพราะว่าพี่เออยากจะให้เราอ่ะเลือกรับงานกับผู้จัดการที่เอ้ยกับผู้จัดที่แบบเปรี้ยงๆหน่อยแบบเลือกรับจนเราเหมือนงานหดลงละครก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าที่ละครไม่มีน่าจะเป็นเรื่องของคิวมากกว่าเป็นเรื่องของคิวมากกว่าจริงๆเรากังวลใจไหมคะเพราะเหมือนละครครึ่งปีหลังของช่อง3ก็ไม่มีเราเลยอันนี้ก็กังวลไหมก็ไม่อยากให้ผู้จัดคิดอย่างนั้นมากกว่าถ้ากลับถามว่ากังวลไหมที่ละครหายไปเนี่ยนี่ก็ไม่ได้กังวลมากแต่ก็กลัวว่าแฟนคงจะแบบอาจจะมีแบบถามถึงอะไรเงี้ยพอไปไหนมาไหนก็แบบณเดชน์ไม่มีละครเลยเหรอปีนี้อะไรเงี้ยก็บอกว่ามีครับกำลังถ่ายอยู่ว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานก็บอกว่าเป็นละครที่ต้องไปถ่ายญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็อ๋อเข้าใจว่าเดี๋ยวเขารอติดตามรู้สึกไหมคะว่ากระแสเราลดลงจากเมื่อก่อนเราคือ number 1อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดอะไรมากครับก็ไม่ซีเรียสกับตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสมีข่าวว่าเหมือนแบบพี่เอเข้าไปขอผู้ใหญ่ให้เอาเกมร้ายเกมรับกลับมาในร้านนิดนึงแบบเหมือนอยากให้ณเดชน์ยาย่ากลับมาอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าพี่เอได้เข้าไปขอหรือเปล่าแต่ว่าก็ผมว่าปกติละครก็รีรันอยู่แล้วก็ดีนะครับคนจะได้แบบได้ดูบ้างอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าหายหน้าไปนานขอย้อนกลับไปถามเรื่องยาย่านิดนึงล่าสุดวันแม่ที่ผ่านมาเนาะเห็นแบบว่ามีภาพน้องยาย่าเนี่ยไปไหว้แม่แก้วเป็นไงบ้างที่ณเดชน์อยู่ในร้านบ้างคะไม่ได้อยู่ครับวันนั้นไม่ได้อยู่แล้วเราทำงานพอดีหาทราบไหมคะว่าเขาจะไปไหว้แม่แก้วทราบเหมือนกันครับทราบครับหลายคนก็เลยมองว่าเหมือนแบบเป็นการมั่นเงียบโอ้ไม่ได้มั่นไม่มีพี่ไม่มีหรือว่าไม่ต้องมั่นแต่งเลย